สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้เนี่ยดิฉันในนามเป็นตัวแทนของกลุ่มธุรกิจกระทิงแดงขออภัยค่ะอันนั้นเป็นชื่อเดิมของเราปัจจุบันนี้เราก็คือได้รวมกลุ่มกันในนามของกลุ่มธุรกิจ TCP ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งขอยืนยันอีกทีว่าไม่ได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่ในหน่วยงานที่กำกับดูแลทางผู้ว่าการของธนาคารแห่งประเทศไทยและหลายท่านที่ได้เอ่ยถึงในเรื่องนี้เนี่ยดิฉันรู้สึกภูมิใจว่าประเทศไทยเราเองมีอะไรดีๆหลายๆอย่างและวันนี้ในนามของบริษัทคนไทยที่เราได้ก้าวไกลไปต่างประเทศอยากจะขอมาแชร์และแบ่งปันประสบการณ์ของเราที่ได้ทำในเรื่องนี้ก่อนอื่นดิฉันจะขอเล่าให้ทุกท่านในที่นี้จะได้เข้าใจว่าองค์กรของเราณวันนี้ทำอะไรอยู่บ้างองค์กรของเราเป็นองค์กรที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องดื่มกระทิงแดงและอีกหลากหลายแบรนด์ที่ทุกท่านได้เห็นในหน้าจอในขณะนี้นะคะหลายๆแบรนด์เนี่ยบางท่านอาจจะไม่ได้สัมผัสเท่าไหร่เนื่องจากว่าสินค้าของเราเองที่พัฒนาขึ้นมาเรามีหลักการอยู่ว่าเราต้องการตอบโจทย์ความหลากหลายของผู้บริโภคเรามีสินค้าชาขาวพีริคุตอบโจทย์คนวัยรุ่นคนต้องการทานชาชอบชาเรามีสินค้าที่เป็น functional drink ยี่ห้อแมนซัมเราเสริมสร้างเราใส่คอลลาเจนเราตอบโจทย์คนที่ต้องการดูดีเรามีสินค้าเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ต้องการตอบโจทย์คนที่เหนื่อยใช้แรงงานสูญเสียเกลือแร่แล้วเขามีเครื่องดื่มที่พร้อมดื่มต้องบอกว่าในสมัยก่อนนู้นที่เราพัฒนาสินค้าตัวนี้ขึ้นมายังไม่มีเครื่องดื่มเกลือแร่พร้อมดื่มด้วยซ้ำเราอยู่มานานต่อมาเราก็ยังมีพัฒนาสินค้าหลากหลายและตัวล่าสุดที่เราได้พัฒนาขึ้นเป็นสินค้าผสมวิตามินซีสูงยี่ห้อไฮ HII นะคะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราออกมาเนี่ยพร้อมๆกับภาวะโควิดพอดีนอกนั้นยังมีขนมขบเคี้ยวซึ่งแน่นอนก็ต้องตอบโจทย์วัยขบเคี้ยวเป็นวัยรุ่นนะคะก็เป็นเม็ดทานตะวันอบกรอบนอกเหนือจากธุรกิจในการผลิตจำหน่ายแล้วองค์กรของเรายังมีธุรกิจในการกระจายสินค้าไปยังทั่วประเทศเรามีรถของเราเองเรามีทั้งรถใหญ่รถเล็กเพื่อตอบสนองลูกค้าของเราที่ต้องการให้กระจายสินค้าของเขาสู่ทั่วประเทศไทยเรายังมีกิจกรรมเป็นธุรกิจที่สร้างกิจกรรมส่งเสริมผู้บริโภคสำหรับการที่ถ้าคุณมีสินค้าคุณสามารถที่จะมาคุยกับเราเราช่วยส่งเสริมผู้บริโภคได้ในแง่เราแจกชิมเราเข้าไปทำกิจกรรมเรามีช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านตู้บริการอัตโนมัติเป็นตู้หยอดเหรียญหรือตู้เวนดิ้งที่เราอาจจะคุ้นเคยกันตลอด60ปีขององค์กรเราเนี่ยในรูปนี้คือเป็นคุณพ่อของดิฉันเองต้องบอกว่าเรื่องที่เราคุยกันวันนี้เป็นเรื่องที่เรามองภาพใหญ่เรามองภาพผลกระทบที่เรามีต่อสังคมดิฉันจึงอยากพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อ60ปีก่อนที่คุณพ่อดิฉันเนี่ยตั้งธุรกิจนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นท่านทำธุรกิจยานะคะเป็นยาแผนปัจจุบันนี่แหละแล้วต่อมาท่านก็เปลี่ยนธุรกิจของท่านด้วยสภาพเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปท่านมาเป็นผลิตเครื่องดื่มและอาหารซึ่งยังคงเป็นแนวหลักของธุรกิจเราจนถึงทุกวันนี้ทำไมดิฉันต้องเล่าถึงคุณพ่อเพราะเนื่องจากว่าแนวคิดของธุรกิจเราเนี่ยยาวนานและเป็นการบริหารงานที่เกิดจากคนคนนี้ที่ให้แนวคิดในการให้การช่วยเหลือสังคมมาตั้งแต่อดีตเพราะอะไรคุณพ่อถึงช่วยเหลือสังคมต้องบอกว่าเนื่องจากว่าคุณพ่อเนี่ยในสมัยเด็กเนี่ยยากจนนะคะยากจนถึงขั้นข้นแค้นนะคะคุณพ่อเคยเล่าให้ฟังในสมัยก่อนคุณพ่อเคยเจ็บป่วยคุณพ่อรักษาตามมีตามเกิดคุณพ่อเข้าใจดีว่าคนที่ต้องการและคนที่ขาดแคลนน่ะเขารู้สึกยังไงดิฉันว่านี่น่าจะเป็นจุดหลักที่ทำให้คุณพ่อเนี่ยดำเนินธุรกิจเนี่ยโดยที่มีการช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดในฐานะที่ฉันเป็นลูกเองเนี่ยก็จะรู้สึกด้วยสิ่งที่เราเห็นว่า
เดี๋ยวไปนู่นอีกแล้วไปนี่อีกแล้วเพื่อช่วยเหลือคนต่างๆท่านอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือทุกเรื่องแต่ท่านช่วยเหลือในสิ่งที่ท่านคิดว่ามองแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆช่วยได้ไม่ทั้งหมดแต่ท่านก็คงช่วยเหลือในบางส่วนเท่าที่ตัวเองจะทำได้คุณพ่อเคยบอกว่าคุณพ่อภูมิใจมากที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยคุณพ่อได้มีโอกาสที่ได้รับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ท่านยังเคยมาเล่าว่าท่านปลาบปื้นมากที่ว่าได้เห็นในงานที่ท่านเนี่ยได้ออกไปเยี่ยมในถิ่นที่ว่ากันดารซึ่งสมัยนั้นก็ต้องยอมรับว่าเราจะได้เห็นภาพอย่างนี้บ่อยๆนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยก็เราเองเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องภัยแล้งอยู่มากและนั่นน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ต่อมาเนี่ยเมื่อคุณพ่อมีโอกาสเนี่ยคุณพ่อก็ได้สนับสนุนโครงการที่เรียกว่าโครงการอีสานเขียวซึ่งเป็นโครงการที่จากชื่อเราก็จะพอจะนึกออกว่าอีสานของเราสมัยก่อนนั้นน่ะคงจะแห้งแล้งมากๆและโครงการนี้ในสมัยก่อนเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าเป็นโครงการใหญ่ถ้าพูดเป็นจำนวนเงินหลักล้านสมัยก่อนสมัยนี้เนี่ยก็น่าจะเป็น10เป็น100ล้านซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณพ่ออยากที่จะช่วยเพราะคุณพ่อคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่น่าจะตอบโจทย์คนหมู่มากตอบโจทย์คนที่เดือดร้อนและขาดแคลนจริงๆคุณพ่อเข้าไปช่วยหยิบยื่นเท่าที่คุณพ่อจะทำได้กับมูลนิธิแพทย์อาสาในสมเด็จย่าท่านเห็นความสำคัญของการแพทย์ท่านช่วยเหลือการที่ช่วยซื้อเครื่องมือแพทย์ในด้านต่างๆมาโดยตลอดบริษัทของคุณพ่อในสมัยนั้นเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทขนาดเล็กแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคุณพ่อก็ยังคงทำโดยที่สิ่งที่คุณพ่อทำเนี่ยนอกจากที่ครอบครัวเราได้เห็นแล้วเนี่ยพนักงานที่อยู่ในสมัยนั้นเนี่ยก็ได้เห็นและบางคนก็ยังคงอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะคะก็คงได้เห็นในสิ่งที่คุณพ่อได้ทำและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้บริษัทเราเองเนี่ยมีแนวคิดในการที่ช่วยเหลือสังคมโดยที่เราไม่รู้ตัวต่อมาเราก็ยังคงนโยบายนี้คงปณิธานและความมุ่งมั่นอันนี้เรามีหลายๆโครงการที่เราทำเพื่อให้เกิดประโยชน์จริงๆอย่างแท้จริงกับปัญหาที่เราเห็นกับความขาดแคลนในประเทศไทยเรามีโครงการตามที่ท่านเห็นด้านบนมุมซ้ายนะคะมุมขวาของดิฉันแต่ด้านซ้ายของท่านเนี่ยคือเป็นโครงการกระทิงแดงสปิริตซึ่งเราชวนอาสามาทำงานที่เกิดประโยชน์จริงและเขาได้ลงมือจริงเรายังมีหลากหลายโครงการที่ต่อมาเราก็พยายามคิดว่าเออเราควรจะทำอะไรดีนะเรามีโครงการยูโปรเจกต์ที่เราพยายามที่จะชักชวนให้น้องๆที่มีไอเดียดีๆแต่ไม่มีทรัพยากรไม่มีเงินเราช่วยและอีกหลากหลายโครงการรวมถึงภัยพิบัติต่างๆที่เมื่อไรก็ตามที่เราทราบว่ามีภัยพิบัติเกิดขึ้นเราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเราทำกันมาหลายศตวรรษในรูปแบบที่กล่าวมาข้างต้นนะคะมันถึงจุดหนึ่งที่เรามานั่งคุยนั่งคิดกันว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันตอบโจทย์จริงๆไหมถ้าเราทำเยอะๆหลากหลายโครงการเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าแล้วเราจะทำอะไรต่อดีล่ะถ้าเผื่อเรานับรวมโครงการทั้งหมดที่เราทำมาทั่วประเทศไทยเนี่ยเป็นกว่า 1,000 โครงการถ้าทุกท่านที่นึกภาพตามเนี่ยเราจะเริ่มนึกไม่ออกแล้วว่าเอ๊ะเราควรจะทำแบบเดิมๆดีไหมหรือว่าเราควรจะทำอะไรใหม่ๆนั่นเป็นที่มาที่ทำให้เราได้คุยกับพันธมิตรหลายๆทางนะคะที่ให้เขามีประสบการณ์ในด้านทำงานเพื่อความยั่งยืนเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเราเลยก็ได้เราเริ่มกลับมามองตัวเราเองเราเริ่มมองบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรานอกเหนือจากพันธมิตรที่กล่าวถึงเรายังมีที่ปรึกษานะคะที่ช่วยมาแนะนำระบบระเบียบในการคิดในการที่ทำให้มันเกิดขึ้นนั่นเป็นที่มานะคะที่ทำให้เราได้ขออภัยนะคะโอเคค่ะนั่นเป็นที่มาที่ทำให้เราเกิดกรอบแห่งความยั่งยืนขึ้นมากรอบแห่งความยั่งยืนนี้เนี่ย
จากที่เรียกว่าเป็นวิทยากรหลายท่านที่กล่าวถึงนะคะเราก็คงจะได้มีความรู้กันไปแล้วแล้วก็เข้าใจกันบทบาทในรายละเอียดของมันไปแล้วสิ่งที่ฉันพยายามจะชี้ให้เห็นณที่นี้คือเป็นสิ่งที่เกิดจากเราพูดคุยกับพนักงานทุกระดับเราพยายามเน้นว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ใช่สำหรับองค์กรเราและอะไรที่เราไม่ใช่อะไรที่เราทำแล้วเราโอเคความเสี่ยงของการพัฒนายั่งยืนน่ะคงไม่มีหรอกแต่บางหัวข้อมันใช่มันเป็นสิ่งที่เราต้องทำเพิ่มเราต้องมุ่งเน้นและทำให้เข้มแข็งกรอบที่เราสร้างขึ้นจะเห็นว่าเราแบ่งเป็น3เสาหลักนะคะมีเรื่องของ integrity quality และ harmony ซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะลงดีเทลเข้าไปอีกสักนิดนึงเพื่อให้ท่านผู้เกียรติทุกท่านในที่นี้ได้เห็นภาพว่ามันคืออะไรและมันเพราะอะไรเรื่องแรก integrity ถ้าดิฉันจะเปรียบเทียบเนี่ยน่าก็จะเหมือนน่าจะเป็นขาของความมั่นคงอย่างที่ทางท่านวิทยากรทั้งหลายเนี่ยได้เน้นย้ำซึ่งดิฉันได้เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าในด้านการทำงานด้านนี้เราต้องจับมือกันไปแล้วก็ดีใจมากว่าในที่นี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวอย่างอันนึงที่เราจะจับมือกันไปนะคะด้านพันธมิตรทางธุรกิจเนี่ยเรามีคู่ค้าหลากหลายเราคุยกับคู่ค้ากันว่าเราต้องมามองภาพใหญ่เรามองภาพอนาคตว่าเราจะทำการกันยุ่งยั่งยืนกันได้ยังไงเราเริ่มมีแบบฟอร์มที่เราทำเพื่อให้เขาประเมินตัวเขาเองว่าประสิทธิภาพของคู่ค้าของเขาอะในฐานะที่เขาเป็นคนที่เป็นคู่ค้าของเราเนี่ยอยู่เป็นแบบไหนและรวมถึงกรอบแห่งความยั่งยืนที่เขามีไหมอันนี้เป็นจุดแรกที่เราคาดหวังว่าจะเป็นจุดที่ทำให้คู่ค้าของเราทุกคนน่ะตระหนักได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราให้คุณค่าและเรากำลังจะคุยกับเขาต่อไปในอนาคตด้านเรื่ององค์กรธรรมาภิบาลแน่นอนค่ะว่าเมื่อสักครู่ดิฉันได้ยินท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้กล่าวถึงว่าเราเป็นประเทศที่ติดอันดับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในระดับโลกนะคะเราต้องช่วยกันค่ะเรื่องนี้และดิฉันยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่เราจับต้องได้มากที่สุดและไม่แปลกอะไรเลยที่องค์กรอย่างเราเนี่ยจำเป็นต้องเห็นคุณค่าในเรื่องนี้เราสร้างช่องทางทางเว็บไซต์ของเราที่ใครก็ตามสามารถเข้ามาร้องเรียนกับเราได้ว่าองค์กรของเรามีธรรมาภิบาลเพียงพอหรือเปล่ามีจุดไหนที่เขาอยากจะให้เราปรับปรุงนอกเหนือจากนั้นเองเนี่ยเราพยายามจะสร้างฐานความเข้าใจของพนักงานของเราเองแหละว่าคุณรู้ไหมว่าจรรยาบรรณขององค์กรเราอ่ะคืออะไรพูดหนึ่งต่อหนึ่งง่ายค่ะแต่ถ้าเผื่อเราจะต้องพูดกับคน 4,000 คนให้เขาเห็นและเข้าใจเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วเราก็ยังคงทดลองอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นงานทดลองของเราอันนึงคือเรามีแชทบอทที่เราจะคุยกับพนักงานในเรื่องนี้สอบถามเขาเรื่องนี้ว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้คุณคิดยังไงคุณจะทำอะไรถ้าคุณเจอสภาพที่จุดๆๆคุณเข้าใจไหมว่า code of conduct ของคุณน่ะควรจะตัดสินใจยังไงในเรื่องแบบนี้เสาหลักที่สองนะคะจริงๆก็คือหัวใจของธุรกิจคือเรื่องคุณภาพของสินค้าอันนี้ภาพอาจจะไม่ชัดนิดหนึ่งนะคะเราเน้นคุณภาพของสินค้าแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเป็นธุรกิจหลักของเราเราพยายามที่จะยึดมั่นว่าเราจะต้องพัฒนาสินค้าเนี่ยตอบโจทย์ผู้บริโภคที่หลากหลายเราทราบดีว่าหลังจากควบโควิดช่วงโควิดแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยคอนเซิร์นเรื่องสุขภาพของตัวเองมากๆไม่ใช่แค่เพราะว่าเชื้อโรคมันผิดแต่อาจจะเป็นไปด้วยว่าร่างกายเราผิดร่างกายเราไม่เก่งพอที่จะต่อต้านเชื้อโรคพวกนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะพัฒนาสินค้าตั้งเป้าไว้เราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะพัฒนาสินค้าเนี่ยที่ตอบโจทย์ทางเลือกของผู้บริโภคก็คือเป็นสัญลักษณ์ที่เห็นเนี่ยที่ถูกบังไปนิดนึงเนี่ยนะคะก็คือเป็นสัญลักษณ์ของทางที่ทางน่าจะเป็นทางอย.ที่แนะนำและส่งเสริมให้ใช้สัญลักษณ์นี้สำหรับสินค้าที่รสหวานมันเค็มถ้าเราจำง่ายๆนะคะเราก็ตั้งเป้ากันไว้ว่าภายใน
อนาคตที่เราได้ระบุกันไว้แล้วเนี่ยว่าอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของสินค้าของเราเนี่ยควรจะได้สัญลักษณ์นี้นะคะอันนี้เป็นเจตนาจริงๆที่เราอยากที่จะตอบโจทย์ของผู้บริโภคในระยะยาวในด้านคุณภาพชีวิตของบุคลากรแน่นอนค่ะหัวใจของเราเนี่ยมันก็คือร่างกายเนาะร่างกายก็คือคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเป็นสิ่งสำคัญและมีความสำคัญเป็นอย่างมากถ้ายกตัวอย่างง่ายๆในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยไม่นึกย้อนกลับไปเดี๋ยวคาดว่าแผนกจัดซื้อของเราเนี่ยทำงานหนักไม่น้อยไม่ใช่เรื่องอื่นนะคะคือเรื่องหาอุปกรณ์ในการที่จะพกไฮเทคพนักงานของเราทั้งเรื่องเจลแอลกอฮอล์หน้ากากเดิมที่ยังเป็นหน้ากากใช้แล้วทิ้งตอนหลังเราก็น่าจะเป็นรายแรกๆที่พยายามที่จะคิดว่าถ้างั้นต้องเป็นหน้ากากผ้าแล้วล่ะแล้วก็พยายามที่จะให้ความรู้ให้อุปกรณ์ให้เครื่องมือให้ความสามารถทำงานได้อาจจะคล้ายกับทางออมสินนิดนึงนะคะว่าทางเราเองก็มีเซลล์ที่อยู่หน้างานเหมือนกันเซลล์ของเราเองเนี่ยเขาก็ยังคงต้องขายของยังคงต้องส่งของแล้วก็ใช้วิธีว่าเราคุยกันอะไรที่เป็นความเสี่ยงเราจะให้อะไรที่เขากลัวเราจะตอบโจทย์อันนั้นคงเป็นเรื่องในเรื่องของโควิดที่ผ่านมาแต่นอกเหนือนั้นจากนั้นแล้วเรื่องพื้นฐานอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ยังตั้งเป้าเพื่อสุดท้ายแล้วเรามองว่าเราอยากที่จะเป็นบริษัทที่เข้มแข็งที่มีคนที่อยากเข้ามาทำงานเราอยากเป็น employer of choice อันนี้คือเป็นโครงการที่ฉันกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะรวมถึงจริงๆแล้วเรามีณปัจจุบันนี้เราก็ยังใช้บริการของทางออมสินอยู่ด้วยเพื่อนท่านไม่อยู่นะคะ ก็คือเราช่วยพนักงานในการที่ให้เขาได้มีโอกาสที่เข้าถึงในกรณีที่เขาต้องมีเงินจำเป็นต้องใช้เข้าถึงการกู้ยืมที่ทางบริษัทเนี่ยช่วยอะไรได้เราก็จะพยายามช่วยแกนที่3ของเราคือเรื่องฮาร์โมนีแกนนี้ถ้าเกิดดิฉันจะเปรียบเทียบเนี่ยดิฉันจะเปรียบเทียบว่าเป็นอากาศของเรานี่แหละที่เราหายใจเรามีร่างกายเรามีพื้นฐานที่ดีแล้วเนี่ยมันคงจะแปลกถ้าเราไม่ดูแลสิ่งต่างๆที่อยู่รอบด้านของเราไปด้วยในแกนของฮาร์โมนีที่เราคิดแล้วจะทำเราระบุไปเลยว่าเราต้องการรักสิ่งแวดล้อมในภาพนี้คือพี่ชายฉันเองนะคะคุณสราวุฒิวิทยา CEO ของเราเนี่ยได้เข้าไปช่วยโครงการที่จังหวัดแพร่ที่แถบนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นเราเราจะนึกไม่ออกว่าทำไมเขาไม่มีน้ำใช้แต่จริงๆแล้วเขาไม่มีน้ำใช้ค่ะสาเหตุเกิดจากว่าเขามีอ่างเก็บน้ำเขามีท่อส่งน้ำแต่เขาไม่มีน้ำที่บ้านเขา เราได้พันธมิตรที่ดีค่ะเราได้พันธมิตรหลากหลายมีทั้งมูลนิธิอุทกภัทรในบรมราชูปถัมภ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำที่ช่วยกันให้เราได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าจริงๆเหล่านี้เราช่วยได้เราช่วยให้เขาต่อท่ออ่างเก็บน้ำชำรุดใช้ไม่ได้เราซ่อมอ่างเก็บน้ำระบบการส่งน้ำมันใช้ไม่ได้มันผิดเราก็ทำให้มันถูกและสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างภาพที่เห็นค่ะทุกๆคนมีความสุขอันนี้เรามองถึงว่าสิ่งแวดล้อมและชุมชนของเราเนี่ยน่าจะมีความสุขไปด้วยนอกเหนือจากโครงการที่กล่าวถึงแล้วเนี่ยในเรื่อง in process เองโรงงานของเราที่ปราจีนบุรีมีพื้นที่ 2,000 ไร่เราตั้งใจที่จะขุดบ่อน้ำเก็บเอาไว้ใช้ผลิตน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นหัวใจของการผลิตของเราเราปล่อยให้มันขาดไม่ได้แต่ไม่ใช่ปล่อยให้ขาดไม่ได้อย่างเดียวเรียงคิดถึงเลยว่าแล้วเราจะแย่งน้ำจากชาวบ้านไหมอ่ะในอนาคตถ้าเผื่อว่าเป็นการมีหน้าแล้งมีความแล้งยาวณปัจจุบันนี้เราทำสำเร็จในระดับหนึ่งคือเราสามารถที่จะเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งโดยตลอดโดยไม่พึ่งน้ำจากภายนอกและในยามที่น้ำเยอะน้ำเหลือเราดึงน้ำเข้ามาใช้เอามาเก็บเพราะฉะนั้นในตลอดหน้าแล้งของเราเราทำกันมานานแล้วว่าเราจะพยายามดูแลแล้วเราจะให้มันเพียงพอกับภายในแต่สิ่งที่เรายังทำเพิ่มเติมในเรื่อง in process ก็คือเรื่องการลดการใช้วัสดุที่เป็นบรรจุภัณฑ์ลงนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ทางจีซีได้กล่าวถึงไปเราเองก็พยายามเมื่อสักครู่ฝานะคะนี้เราขวดแล้วก็ลดด้วย
นะคะเราก็พยายามทำให้มันบางขึ้นบางๆลงยังแข็งแรงยังเท่าเดิมยังใช้งานได้เราต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการคือมันถ้าเผื่อพูดมันใช้ได้เลยเนี่ยมันก็คงอาจจะเป็นบางเคสแต่ส่วนใหญ่แล้วเราต้องปรับค่ะเราต้องมีการปรับกระบวนการของเราเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้ทั้งหมดนี้เนี่ยคือเป็นกระบวนการภายในที่เรามีการตั้งเป้าไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อมองว่าเราจะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่เราอยากจะให้มันเป็นขอโทษนะคะโอเคอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นในส่วนที่เพิ่มเติมคือเรื่องของโซลาร์เซลล์ที่เราก็คิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องลดการใช้ทรัพยากรนะคะสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องชุมชนโรงงานของเราตั้งอยู่อย่างที่กล่าวไปนะคะคือจังหวัดปราจีนบุรีเราสร้างให้เกิดชุมชนที่ยั่งยืนเรามีบริษัทในกลุ่มธุรกิจเราบริษัทเดอะเบลเนี่ยเขามีสาขาอยู่20กว่าสาขาทั่วประเทศไทยเราตั้งใจที่ให้ชุมชนแถวนั้นเขาเข้มแข็งจากภาพนะคะเรามีการจัดทำโครงการเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนรอบโรงงานปราจีนบุรีเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะช่วยเหลือชุมชนในบริเวณนั้นให้เขาผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพราะเราเชื่อว่าสินค้าที่เป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยตอบโจทย์สุขภาพของผู้บริโภคตอบโจทย์การทำงานรอบโรงงานของเราเราให้คำมั่นไว้ว่าภายใน5ปีเนี่ยวิสาหกิจชุมชนน่ะที่เราเรียกว่าเป็นทำงานร่วมกันเนี่ยเขาจะสามารถสร้างรายได้เนี่ยอย่างน้อย1ล้านบาทนอกเหนือจากนั้นเองแล้วในสาขาของเดอะเบลที่เรามีทั่วหลากหลายจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยเราก็ยังมีโครงการซึ่งต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะได้ยินข่าวเกี่ยวเรื่องอาหารกลางวันของนักเรียนที่บอกว่าไม่มีคุณภาพอะไรต่างๆนานาแต่เมื่อเราลงรายละเอียดเข้าไปแล้วเนี่ยคือมันมีปัญหาที่มีความซับซ้อนจริงๆก็คล้ายๆหลายเรื่องในประเทศไทยนะคะเราพยายามทำงานด้านนี้มาสักพักหนึ่งแล้วแหละเราก็โชคดีว่าเราได้พาร์ทเนอร์ที่ดีในการที่จะสร้างระบบในการที่จะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เพื่ออาหารกลางวันเรามองว่าถ้าเขาเองเข้าใจแล้วสามารถดูแลระบบนี้ได้ในอนาคตดิฉันหมายถึงโรงเรียนที่เราพูดถึงเนี่ยแน่นอนว่าเด็กนักเรียนจะได้อาหารที่มีคุณภาพลดรายจ่ายและที่สำคัญคือจะเกิดความยั่งยืนในชุมชนของเขาเพราะเขาจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเขาต้องช่วยตัวเองเขาต้องรู้ว่าอะไรที่ดีต่อชุมชนนะคะทั้งหลายทั้งปวงที่ดิฉันกล่าวไปแล้วเนี่ยจริงๆเมื่อได้ฟังที่วิทยากรผู้มีเกียรติได้กล่าวได้เล่าที่มาที่ไปของ ESG ที่เราคุยกันมุมมองขององค์กรของเราเนี่ยเราเริ่มมาจากข้างในเราเริ่มมาจากผู้ก่อตั้งและเราก็ยึดมั่นในสิ่งที่เราทำถ้าจะถามว่าเราทำไปแล้วเราได้อะไรดิฉันคิดว่าถ้านึกหน้าเพื่อนพนักงานฉันก็จะนึกได้ว่าเขาน่าจะมีความภูมิใจว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่แค่เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆอยู่ในองค์กรแต่เขาเป็นส่วนหนึ่งที่มีพลังในการที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือในการที่จะสร้างเศรษฐกิจหรือสร้างสิ่งดีๆจริงๆแล้วบางครั้งมันวัดไม่ได้เป็นตัวเงินนะคะสิ่งเหล่านั้นน่ะน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาอะรู้สึกดีลึกๆแต่ถ้าถามเขาก็คงตอบได้ว่าเออมันดีแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าแววตามีประกายอันนั้นน่ะคือเป็นเสียงที่เราได้และถ้าพูดถึงแนวทางกรอบใหญ่ที่เราคุยกันในวันนี้แล้วเนี่ยดิฉันว่ามันอาจจะมีรายละเอียดที่มาที่ต่างกันแต่ในปลายทางที่เราอยากให้มันเป็นดิฉันคิดว่ามันไม่น่าจะแตกต่างกันเท่าไหร่แน่นอนค่ะเราต้องดูเรื่องเศรษฐกิจดูเรื่องผลกำไรเรื่องผลตอบแทนอะไรต่างๆแต่ถ้าพูดถึงคนเราคิดว่าอันเนี้ยตอบโจทย์คนในวันนี้ดิฉันพยายามจะเล่า
ในสิ่งในฐานะที่เราเนี่ยทำการช่วยเหลือสังคมทำ CSR มานานเราเพิ่งจะทำกรอบคำยั่งยืนเนี่ยจริงๆก็แค่3ปีเรายังเป็นเด็กตัวน้อยๆที่กำลังเดินอยู่แล้วเราก็คิดว่าหนทางเนี้ยต้องใช้เวลาและต้องใช้ความรู้จากเพื่อนๆทั้งหลายที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เรามีความแข็งแกร่งเกิดขึ้นในอนาคตแต่ตัวดิฉันเองเนี่ยคิดว่าแนวทางเนี้ยเป็นแนวทางที่ใช่สำหรับอนาคตนะคะขอบคุณทุกท่านมากที่ให้โอกาสดิฉันได้มาพูดได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงๆนี้ขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็ขอบคุณไทยพับลิก้าด้วยยินดีนะคะสำหรับ10ปีค่ะสวัสดีค่ะขอขอบพระคุณคุณนุชรีอยู่วิทยากรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจ TCP เป็นอย่างสูงนะครับ